ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสดสีรุ้งขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูผู้ช่ำชองในเรื่องความรักแพ็คพรัญญูหญิงแย้นนทพรและแอนนาป้าจี้มองรู้เลยอะหาว่าใครเป็นใครคอยดูเลยโทษนะฮะแค่มานั่งเทปเดียวทำเป็นยืดคอโอ้โหแอนนาสมองผู้หญิงปะหรือว่าผู้หญิงมองเขาเอ๊ะพี่อย่างวะยังไงอ่ะพี่ผมอยู่ท่ามกลางอะไรและภารกิจในวันนี้คือการช่วยทำลายอาถรรพ์ให้หนุ่มโสดที่โสดมายาวนานถึง6ปีเหงาบ้างไหม6ปีที่ผ่านมามีบ้างครับแต่มันพอมันผ่านเข้าปีที่3มันก็เริ่มชินครับเริ่มชินครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่คนถามอุ๊ยโสดมานานอ่อนเรื่องความรักจริงๆแล้วไม่เลยล้างผ่านอยู่ครับได้ข่าวว่าช่วงนึงคุณติดแอปหาคู่ใช่ครับวันไนท์สแตนด์ก็เคยบ่อยครับบ่อยด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับหนุ่มโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีครับผมเต้ครับเป็นช่างภาพอิสระครับมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงอะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเราชอบผู้ชายก็คือถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยม.3 อะครับไปชอบเพื่อนสนิทคนนึงที่เป็นผู้ชายก็มีวันนึงครับไปเดินเล่นสวนสาธารณะเขาถามคำถามนึงมาเต้มึงมีแฟนยังวะเราก็แบบอะไรวะคำถามนี้คืออะไรวะผู้ชายปกติก็ไม่ถามกันนี่วะใจสั่นหลังจากนั้นก็คือความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอะอันนี้คืออะไรอะในความรู้สึกมันคืออะไรอะก็หาคำตอบไปเรื่อยจนเดือนนึงได้เราก็เลยถามเขาแบบมึงมีอะไรจะบอกวะกูชอบมึงวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยกูก็ชอบแต่แบบก็เป็นเพื่อนกันไงอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเนาะมันจะแบบบ้าไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยก็เดินหนีไปเลยหลังจากนั้นก็แบบไม่ได้คุยกันอีกเลยเราก็มานั่งคิดว่าแบบไม่น่าบอกไปเลยเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณสถานการณ์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราชอบผู้ชายผมโสดมาแล้ว6ปีผมก็ไม่อยากให้มันมีปีที่7อ่ะช่วยหาคนที่คิดกับผมไปทีนะครับสวัสดีครับและตอนนี้ครับเขาอยู่ที่นี่กับผมแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้โสดมา6ปีแล้วทำไมโสดนานขนาดนั้นฮะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหงาบ้างไหม6ปีที่ผ่านมามีบ้างครับแต่มันพอมันผ่านเข้าปีที่3มันก็เริ่มชินครับผมเริ่มชินครับระหว่างรู้ตัวอีกทีปีที่8ปีที่9เนี่ยตื่นมาปีที่10อ่ะพี่มันก็ไม่ได้นะคนเรามันควรจะต้องมีความรักดีๆเกิดขึ้นนะฮะความรักครั้งแรกของคุณตอนที่คุณเรียนรู้ว่าคุณชอบผู้ชายคือเกิดกับเพื่อนใช่ครับตอนบอกเพื่อนว่าเราชอบเขาในแบบที่แบบมากกว่าเพื่อนคือเขาไม่คุยกับเราไปอีกเลยเหรอไม่คุยเลยเหมือนเวลาแบบเราเดินกันอย่างเงี้ยเรากลายเป็นอากาศธาตุไปเลยจากที่เคยสนิทกันมากใช่สนิทกันตั้งแต่อนุบาลทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะก็อยู่ดีครับมีย้อนคุยกันขำๆเรื่องราวในเด็กๆในวัยเด็กๆไหมว่าเอ้ยเคยบอกรักกูอะไรอย่างเงี้ยมีมันกลับเอามาเป็นแบบมันก็เป็นเรื่องตลกอันนึงที่แบบโอเคเล่ากันขำๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นความทรงจำที่กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปครับผมแต่กับตัวเราเองเราก็ต้องการจะมีใครสักคนในชีวิตเหมือนกันก็6ปีแล้วพี่มันก็ควรจะมีแล้วเอาล่ะก็วันนี้เราจะต้องลบล้างอาถรรพ์การโสด6ปีของเราให้ได้นะฮะต้องหาแฟนดีๆให้ได้แล้วไม่ต้องห่วงวันนี้เรามีกูรูมือดีมาช่วยคุณเลยนะฮะพี่แท็กพลันยูพี่หญิงแย้พี่จีเบียนนะปกติอ่ะกูรูมี3นะแต่วันนี้เขามาแพ็คคู่เขาต้องมาคู่กันพี่จีพี่อันนานะฮะเอาวันนี้เราจะต้องมาหาความรักดีๆให้กับคุณเต้ได้พร้อมไหมคุณเต้พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยไปแล้วนี่เป็นกูรูครั้งแรกครับผมอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับน้องแท็กคุณต้องตั้งใจนะนี่จริงจังมากคุณอย่าใช้สมองแต่คุณต้องใช้หัวใจในการเลือกคือเทปที่แล้วคือผมอยากจะโวยเก่งเหลือเกินเก่งแหมเทปตอนอยู่เทปปกตินะฮะก็เป็นกูรูที่เลือกคนไม่มองหญิงให้สาวโสดมากที่สุดเท่าที่รายการเคยมีมาสถิติใช่ไหมใช่ครับพอมารู้ไหมใครโสดสีลุงกะว่าจะปังสุดท้ายเป็นไงฮะปังปีนาศฮะถามสเปคนิดหนึ่งเต้ชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบคนที่ดูแลตัวเองครับ
ดูแลตัวเองสะอาดสะอาดหน่อยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นคนที่โอเคถ้าสมมติเล่นดนตรีได้ก็ถือว่าดีเล่นดนตรีได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฝึกได้นะครับเดี๋ยวมาฝึกกันได้พาไปเล่นดนตรีตลอดครับโอ้แล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็อาจจะเป็นแบบคนตลกนิดนึงก็ดีตลกนะฮะเข้าเรา2คนเลยนะพี่จี้เป็นผู้ชายเล่นดนตรีได้เล่นอะไรเล่นอะไรดนตรีเล่นอะไรฮะเล่นอะไรเป่าปี่ค่ะชอบไหมคะชอบไหมคะแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับฝึกกันได้นะสอนได้ก็สอนได้อ้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีผู้ชายแบบนั้นบ้างหรือเปล่านะฮะกูรูพร้อมทำหน้าที่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้ว3หนุ่มออกมาเลยและนี่คือโฉมหน้าของหนุ่มๆของเราในวันนี้มองรู้เลยอะหาว่าใครเป็นใครนี่ก็โสดมีเจ้าของมองผู้หญิงเลยค่ะครบเลยแค่นั้นแหละใครดูเลยโทษโทษนะฮะแค่มานั่งเทปเดียวทำเป็นยืดคอโอ้ยอะไรแอนนาทำเป็นรู้ทุกอย่างอย่าพลาดนะพลาดโดนสแตมป์หน้าผากเขาว่าพังนะส่วนตัวทำใจมาแล้วค่ะว้ายไม่ได้ดิต้องสู้ทำใจมาแล้วว่าไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเราจะรู้จักพวกเขาไปทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณอาชิกันเลยสวัสดีครับผมอาชินะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนร้องเพลงครับสำหรับเทคนิคในการร้องเพลงของผมนะครับก็ร้องทุกที่เลยครับห้องน้ำห้องครัวถ้าให้ร้องเพลงจีบคนที่ชอบใช่ไหมครับแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีเพลงรักมีเป็นร้อยแต่ใจดวงน้อยๆมีแค่คุณลาลาน้องกอกน้องนี่น้องฟังพี่ไว้นะเอาจริงครับกูกลัวพี่อนาต่อยมึงนะเอาจริงคนไหนก่อนนะนี่พี่อาชิไหวไหมเนี่ยอาชิเกิดมาเพื่อเต้จริงๆโอ้มีดีทุกอย่างครับผมเพอร์เฟกต์ตามแบบฉบับของเต้แต่เสียอยู่อย่างหนึ่งคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้เพราะหน้าตาดีร้องเพลงดีอย่างนี้จะรอดมาเหลือน้องเต้ผมได้เหรอมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะน่าจะเป็นผู้ชายแท้อ๋อเหรอน่าจะมองแย่ป่ะยังไงเนี่ยไอ้นี่หยองล้อเหรอจะมองผู้หญิงป่ะน่าจะแมนหรือว่าผู้หญิงมองเขาเอ๊ะอีหยังวะยังไงอ่ะแต่ก็ดูไม่ค่อยสนใจหรือเราแก่ไปแล้วอ่ะก็ไม่แก่นะในสายตาเราอ่ะนายต้องการอะไรอ่ะขอให้ผีผักเพี้ยงเข้าข้างตัวเองละกันมองผู้หญิงมองผู้หญิงไปเลยน้องอาชีค่ะมองพี่สิคะพี่จี้เป็นไรพี่จี้เป็นไรอ่ะเห็นไหมเขายิ้มใส่ฉันนะเธอพี่ว่าส่งแล้วเนี่ยคืออย่างที่แท็กพูดเลยอย่างที่พี่เกือพูดเลยว่าสเปคของน้องตรงปกเลยใช่ตรงมากๆเลยยังไม่ใช่ขอบปกสันปกเลยหน้าปกชัดเจนใช่แต่ดูแล้วปัวปะอะไรล่ะมองเห็นไหมหนูช่วยจีมองผู้หญิงไปเลยแน่นอนเลยนะมือจะอยู่ประมาณนี้ตลอดกุมไว้การที่มืออยู่ประมาณนี้แล้วท่าไม่เคยผิดคนอื่นเขาจะยืนแบบมือเอาขวาจับซ้ายซ้ายจับขวาแต่ที่จะมีแบบมีลนลานมีความสั่นแล้วว่าน้องเขาต้องเป็นแล้วล่ะขออนุญาตนะคะนั่นเองเลือกทั้งสามเลยนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมอยู่ท่ามกลางอะไรโสดโสดเลยล่ะเขาหน้าตาดีเกินกว่าที่จะมีใครมาผูกมัดหัวใจได้ครับ
เสียงเริ่มแตกนะแสดงว่าพิจารณาดีๆแล้วคนนี้อาจจะยากพอสมควรท่านต่อมาครับแต่พร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณแฟลตกันเลยสวัสดีครับชื่อแฟลตนะครับเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำคลินิกนะครับผู้ช่วยแพทย์ประจำคลินิกเวลาว่างชอบไปเที่ยวทะเลครับไปเกาะล้านครับไม่ก็ไปภูเก็ตที่ชอบทะเลนะครับเพราะว่ารู้สึกผ่อนคลายครับแล้วก็บรรยากาศดีครับเบื่อแล้วเตียงผ้าใบขอไปนั่งในใจแทนได้ปะโอ้ยน้องผมน้องผมตาไม่กระพริบเลยจบเมื่อกี้น้องผมตาไม่กระพริบเลยอยากพูดอย่างนึงครับชีวิตไม่เคยเครียดอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยยิ่งเห็นยิ่งเครียดยิ่งรู้จักยิ่งเครียดนะคือคนนี้เป็นคนที่มองง่ายที่สุดพอเปิดวิทยามาแล้วเห็นซิกแพคไม่มีใครทนไหวหรอกค่ะที่จะเห็นซิกแพคนั้นแล้วอยู่เฉยๆมันต้องเอาไม้ระนาดไปลูดปื๊ดปื๊ดการเป็นผู้ช่วยแพทย์เนี่ยมันการันตีได้เลยนะคะว่าเขาจับเข็มแม่นแค่เป็นผู้ช่วยนะเราพูดได้เลยใช่ไหมคะเต็มที่พูดได้ไหมพี่จี้พูดได้นะไม่มีพลาดค่ะมีเจ้าของไปเลยส่วนตัวแล้วมองว่าหูกระต่ายลายเสือสีเหลืองของน้องเนี่ยมันดูแล้วแบบเหมือนจะสื่ออะไรสื่ออะไรว่าลุงจะเลือกอะไรลุงก็เลือกเลยโกงไอ้ลุงจะเลือกอะไรลุงก็เลือกไปเลยกี่ตุลุงลุงจะเลือกอะไรลุงก็เลือกเลยหืออะไรเนี่ยจีว่ามองว่าน้องแฟดนะครับยังไงก็มีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยน้องแฟดเนี่ยเหมือนเขาเปิดตัวมาแบบขายของสุดมีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นแบบโชว์ทองโชว์หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะโสดค่ะโสดไปเลยพวกเด็กน้อยนี่ไม่เคยดูอะไรออกหรอกหมายถึงพวกเขาเหรอผมเนี่ยคนนี้บอกเลยว่าหุ่นดีเมื่อกี้ผมเห็นเต้เป็นไงเต้ปาดน้ำลายพับๆๆๆเลยเขาอย่าลืมนะว่าเขาชอบคนเฮลตี้ชอบคนหุ่นดีถามว่าเหมาะกับเราไหมเหมาะแต่อย่าให้เขามาหลอกได้ผมมีคนที่จะให้คุณแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาผมว่าคนนี้นะฮะมองผู้หญิงครับมองผู้หญิงไว้เลยอ่ะเอาอีกแล้วเสียงแตกอีกแล้วเอ้ามาดูท่านต่อไปฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณพีกันเลยสวัสดีครับผมพีเป็นเทรนเนอร์ครับส่วนที่คิดว่าเซ็กซี่สุดก็จะเป็นส่วนกล้ามเนื้อหลังตรงปีกอะครับพอปีกเราใหญ่ตัวจะเป็นวาวโค้งลงมาครับมันจะดูเท่ดีส่วนไหนยากสุดก็จะเป็นสำหรับผมมาเป็นหน้าท้องครับเพราะว่าผมเป็นคนกินเยอะครับก็เลยกว่าจะเห็นหน้าท้องก็จะนานหน่อยเป็นเทรนเนอร์ต้องดูแลและสอนท่ามาเทรนกับผมไหมล่ะผมจะได้สอนท่าให้แรงมากเลยอ่ะไงแย้มมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีคนแบบว่าเข้ามาในชีวิตเยอะอาชีพเทรนเนอร์เจอคนเยอะแน่นอนใช่แล้วเขามีเสน่ห์เรารู้สึกว่าน้องเขาว่าโดนบังคับด้วยสคริปต์ว่าจะต้องแบบแก้ผ้าจะต้องแบบว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นการเชิญชวนพี่เต้แย้เรารู้สึกว่าเขาว่าควรจะมองแย้ค่ะมองผู้หญิงไปเลยอ่ะคือทรงเนี้ยมองง่ายค่ะถ้าใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยเวลาเรามองเขาไปรู้สึกอายอ่ะคือเป็นคนแรกเลยที่ทำให้เราอายได้เรากำลังมองว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเขาซ่อนอะไรเอาไว้บ้างเขาซ่อนตั้งแต่ซิกแพคที่เราไม่เชื่อเขาจะมีอ่ะพี่พีมองตาพี่อันนาพี่เกลือหนูอยากจะบอกว่าไม่อยากให้เขามองหนูเยอะอ่ะทำไมอ่ะในรายการน่ะคือถ้ามันเกิดอารมณ์หรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อันนาจะทำยังไงควบคุมอะไรทำอะไรได้เรากลัวน้องเขาไม่สามารถเก็บอารมณ์ไว้ได้อ่ะแต่เราเกลียดเขาใช่ไหมไม่ได้กลัวเราใช่ไหมหน้าตาแบบนี้สายตาแบบนี้แววตาแบบนี้แล้วประสบการณ์กว่า10ปีมองผู้หญิงแน่นอนค่ะมองผู้หญิงไปเลยอ่ะคือดูแล้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้ยังไงก็พูดเลยไม่พูดละเนี่ยมีเจ้าของไปเลยอ่ะไม่มีแฟนไปแล้วหน้าแบบนี้เหลือคือคุณพีเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะเป็นเทรนเนอร์อาจจะมีคนเข้าหาตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะเทรนเนอร์บางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่จะเล่นกับทุกคนนะเขาก็ต้องมีมุมของเขาเพราะเขาต้องจรรยาบรรณในการทำงานจะมาจีบลูกค้าอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้ววันนี้เขาก็มายืนอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาต้องมีความกล้าที่จะเปิดออกมาอยู่แล้วคนนี้คือเหมาะกับเต้มากนะครับแล้วผมคิดว่าคนนี้โสดครับโสดไปเลยฮะเอาดิ
เสียงแตกทุกคนเลยตอนนี้หลังจากที่ได้ดูวิทยาของปรัชนีทั้ง3ท่านไปแล้วเรามาสรุปความคิดเห็นของเหล่ากูรูและผลโหวตของผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอกันครับเริ่มจากคุณอาชิกูรู2ท่านคิดว่ามองผู้หญิงกูรู1ท่านคิดว่าโสดแต่กูรูอีก1ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่ามีเจ้าของคุณแฟลตที่กูรู1ท่านคิดว่าโสดกูรู1ท่านคิดว่ามองผู้หญิงแต่กูรูอีก2ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่ามีเจ้าของคุณพีที่กูรู1ท่านคิดว่าโสดกูรู1ท่านคิดว่ามีเจ้าของแต่กูรูอีก2ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่ามองผู้หญิงซึ่งในรอบนี้จะยังไม่มีการตัดใครออกช่วงต่อไปจะเป็นช่วงบททดสอบปรัชนีแต่ละคนจะเผยพิรุธอะไรออกมาให้เราได้เห็นหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับถ้าคนไหนโสดให้โปรดเธอถ้าคนไหนโสดให้โปรดเธอ